สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมื้อนี้ลัดดาลาวอุดรสิมาเฮ็ดถอดชิปให้รับชมกันเนาะค่ะเนาะต้มก่อนเด้อค่ะอย่าต้มให้เปื่อยเด้อค่ะต้มให้จับเบิ่งแข็งๆอยู่ค่ะแล้วก็เทน้ำร้อนออกเนาะค่ะเนาะตัดให้มันเป็นส่วนๆเป็นรูปร่างจังซี่ล่ะค่ะแล้วก็เอามาทอดค่ะทอดให้มันกรอบกรอบนอกนุ่มในเนาะค่ะเนาะเสร็จเราก็ตักออกมาค่ะตักออกมาแล้วกินได้เด้อค่ะเด้อกินกับอีหยังก็ได้ฝรั่งเขาจะกินกับทอดปลาทอดใส่กอกจังซี่เนาะค่ะเนาะพี่ระดาก็สิเอามากินเล่นเอาไปจิ้มกับอันซอสมะเขือเทศก็แซ่บเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆนี่ล่ะเฮ็ดง่ายๆค่ะเพื่อนๆลองเฮ็ดกินเด้อค่ะเด้อบ่ต้องไปซื้อยากอีร้านขายเฟรนฟรายเฟรนหยังน่ะเอามาทอดเอามาตัดๆแล้วก็ทอดจังซี่ล่ะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่รับชมได้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะสวัสดีค่ะ